อ่านนี่แหละค่ะจุดอื่นบ้างใช่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจุดอื่นเมื่อสักครู่เป็นทะเลไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวพาล่องใต้ไปสงขลากันบ้างนะคะต้องบอกว่าคือเขามีการเนรมิตให้สวยงามแล้วเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเป็นอย่างดีเลยที่ถนนสุภสารรังสรรค์ค่ะถนนเส้นนี้นะคะมีความยาวประมาณ600เมตรนะคะก็เนรมิตมีแสงไฟแสงสีเสียงอลังการสวยงามมากๆแล้วก็ตลอดทางเนี่ยมีอาหารการกินถิ่นใต้ที่เขาบอกว่าเอาของดีของเด็ดของดังรวบรวมเอาไว้ที่ถนนเส้นนี้นะคะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมส่งความสุขนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะที่นั่นจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะจากคุณปิยดาชยาไหนนะคะก็สดมาจากถนนสุภสารรังสรรค์นะคะเชิญค่ะโอ๊ยเพลินไปหน่อยค่ะขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กและพี่พีทนะคะต้องบอกว่าห้ามใจไม่ไหวจริงๆเลยค่ะที่จะต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะช่วงนี้ขอพาคุณชมล่องใต้มาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะอย่างจุดที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้ค่ะเป็นบริเวณสวนหย่อมสุภสารรังสรรค์นะคะซึ่งภายในสวนค่ะก็มีการนำดอกไม้ประดับไฟมาตกแต่งสถานที่เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะและต้องบอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเป็นใจมากๆเลยนะคะท้องฟ้าเนี่ยปลอดโปร่งถือเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี2567ค่ะบริเวณสวนถนนสุภสารรังสรรค์หน้าสวนหย่อมสุภสารรังสรรค์ธงเสียเสี่ยงตึงนะคะก็ได้ประดับไฟโดยรอบอย่างตระการตาค่ะเพื่อเอาใจสายถ่ายภาพสุดๆนะคะเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานค่ะได้เช็คอินกันให้สนุกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 3D Animation LED Mapping การประดับดอกไม้ไฟ Giant Landmark และตุ๊กตาเป่าลมยักษ์สีสันเนี่ยต้องบอกว่าสดใสตัวใหญ่ค่ะเมื่อถ่ายรูปลงโซเชียลได้อย่างสวยงามนะคะเพื่อจะเป็นการร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะส่วนสุดซ้ายถนนนะคะก็จะมีการพบกับเวทีแสงสีเสียงจัดเต็มกับกิจกรรมบนเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงด็อกเตอร์ฟูกวินดีอนาโตมี่แรบบิทแล้วก็เอาใจสายแดนกับดีเจชื่อดังระดับโลกค่ะฮันนี่จีและฟิลิเป้โซนาค่ะส่วนช่วงนับถอยหลังเข้าดาวสู่ปี2567นะคะก็จะเป็นการชมไฮไลท์การจัดแสดงพลุกลางเมืองหาดใหญ่โดยปีนี้ค่ะว่าทราบมาว่ามีจำนวนถึง 2,567 นัดเลยนะคะที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานนอกจากนี้ค่ะหากใครเนี่ยต้องการชมพลุทั่วเมืองหาดใหญ่ค่ะก็สามารถขึ้นไปชมที่ลานพระพุทธมงคลมหาราชบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะจะได้ชมความสวยงามเมืองหาดใหญ่ข้ามปีได้ตลอดทั้งคืนค่ะนอกจากนี้นะคะเอาใจสายนักกินกันบ้างค่ะไปชิมอาหารอร่อยกับ Walking Street แล้วก็ Food Truck ค่ะที่เขารวบรวมอาหารดีของเด็ดทั้งจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นอาหารพื้นเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มชิมรสชาติไม่ว่าจะเป็นในส่วนอาหารพื้นบ้านและของหวานพื้นเมืองที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ก็ถือเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของสงขลาที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนและมุสลิมค่ะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ค่ะตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารสห.เทศกิจอปภร.ก็ได้ผนึกกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งก็ถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็เลยเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมีการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อจะสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีค่ะส่วนสายคอนเทนต์ค่ะที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยต้องไม่พลาดนะคะแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะกับมุมถ่ายรูปสวยๆไฟล้านดวงที่วงเวียนน้ำพุค่ะเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่2024นะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆเลยค่ะสวยงามสุดๆหากใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะไปเก็บภาพสวยๆกันได้นะคะสำหรับการคาดการณ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ค่ะก็ได้มีการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงวันหยุดปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566ไปจนถึงวันที่1มกราคม2567เพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติประมาณ 77,000 คนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 4,000 บาทต่อคนนะคะก็สร้างรายได้ประมาณ766ล้านบาทค่ะทางนี้เนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกิจกรรมช่วงวันหยุดก็เป็นผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยวางแผนเดินทางเข้ามายังจังหวัดสงขลาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะก็เลยทำให้การสำรองจองห้องพักในช่วงเวลานี้เนี่ยค่อนข้างจะเต็มทุกโรงแรมแล้วนะคะ
และเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยทางเทศบาลนครหาดใหญ่มีกิจกรรมอะไรมาส่งมอบความสุขให้ประชาชนและพี่น้องในพื้นที่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะท่านคะในปีนี้เนี่ยค่ะเราจะมีความสุขยังไงคะส่งมอบให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะในปีนี้เนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่จัดเข้าดาวใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะเราได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบส่วนหนึ่งด้วยซึ่งเราได้จัดงานเข้าดาวที่ถนนสุขสันต์รังสรรค์ความยาวประมาณ1กิโลเมตรในขณะนี้เรามีสตรีทฟู้ดเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งการแสดงดนตรีแล้วก็มีกิจกรรมเช็คอินถ่ายรูปไฟล้านดวงนอกจากนั้นนอกจากที่สวนหย่อมเชียงตึ้งแล้วยังมีที่วงเวียนน้ำพุของเราด้วยโรงแรมเต็มนักท่องเที่ยวมาเต็มตอนนี้ประมาณ 70,000 กว่าคนตามที่ได้กล่าวแล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกับทหารตำรวจฝ่ายปกครองทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านแม่ทัพผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษรวมทั้งผู้ว่าการจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่หาดใหญ่ถนนสุขสันต์รังสรรค์แห่งนี้รวมทั้งสวนหย่อมเชียงตึ้งและวงเวียนน้ำพุเพื่อมาเช็คอินรับรองมีความปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมต่างๆประทับใจอย่างแน่นอนครับและเป็นในส่วนของช่วงของกลางคืนและในส่วนของช่วงเช้าล่ะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะขอนำเรียนว่าช่วงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราได้จัดทำบุญตักบาตรปีใหม่ที่หน้าเทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มแต่7 โมงเช้าเป็นต้นไปใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องไปร่วมตักบาตรกันนะครับขอบพระคุณมากมากเลยค่ะนี่ก็ถือเป็นเสียงการันตียืนยันจากท่านนายกเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเขาดาวที่ไหนอย่าลืมนะคะมาเจอกันที่สวนหย่อมสุภสันต์รังสรรค์ช่วงนี้เนี่ยเจนอดใจไม่ไหวแล้วค่ะต้องไปถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนเพื่อไปอดโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นมาเจอกันเขาดาวนับถอยหลังในค่ำคืนนี้ที่สวนหย่อมสุภสันต์รังสรรค์นะคะช่วงนี้ขอขอบคุณพี่กิ๊กแล้วก็พี่พีทมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องเจนนะคะน้องเจนปิยดาชยาไหนโอ้โหเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงเพลินจะต้องยกมือถือมาเซลฟี่มันสวยจริงๆนะสวยจริงๆแล้วเขาบอกว่าประดับไฟล้านดวงนะคะที่สำคัญจุดพลุ 2,567 ลูกต้อนรับศักราชใหม่ใช่นะครับอ่ะ